สวัสดีครับเก็บภาพสำเร็จตามตำรานะครับวันนี้เนี่ยจะให้ชมดูเนื้อพระนะครับที่เคยออกคลิปไปแล้วหลายคนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะเหมือนมีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับที่ขอเรียกว่าเนื้อดินแสงอรุณนะครับสาเหตุเพราะว่าในหนังสือของเจ้าคุณเที่ยงเนี่ยนะครับมีเขียนเอาไว้นะหนังสือพุทธคุณบุญบันดาลเนี่ยของพี่อ้อยนะครับเนื้อหาก็เดินโดยท่านเจ้าคุณเที่ยง อดีตเจ้าวาดวัดระฆังนะครับได้พูดถึงดินที่อยู่ที่สุโขทัยนะที่เรียกว่าดินแสงอรุณเนี่ยนะครับก็คือดินในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะดินที่มีเนื้อสีแดงนะครับแล้วเราต้องบอกว่าพระนะครับที่ถูกสร้างเนี่ยอยู่ในตอนภาคกลางตอนบนไปถึงภาคเหนือเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อเนี่ยจะเป็นดินที่มีสีแดงมีลักษณะของแร่ดอกมะขามก็ดีซึ่งดินเหล่านี้จะมีแร่เหล็กที่สูงนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาชมพระชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่มีตัวอักษรอยู่ด้านหลังด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพระเองนะครับก็ยังมีตะไบทองคำนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กนะครับที่เป็นเหล็กเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กธรรมชาตินะครับบางท่านก็บอกเป็นแร่เฮมาไทนะครับหรือเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือบางคนก็เรียกว่าnatural magnetite นะครับก็คือเป็นแม่เหล็กธรรมชาตินะครับซึ่งจะไม่ได้เป็นแม่เหล็กที่ทำขึ้นมาในสมัยใหม่แล้วก็มีการบรรจุใช้กระบวนการทางไฟฟ้านะครับทางฟิสิกส์เนี่ยแล้วสร้างให้เป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมาจะไม่ใช่กลุ่มนั้นนะครับแต่เป็นกลุ่มที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันแล้วเราจะตรวจทุกขั้นตอนนะครับในมาตรฐานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนที่มาตรวจบางทีเราก็ไม่ทำเพราะว่า1นะครับจริงๆก็พระก็มีอยู่แหละแต่ว่าการทำมาตรฐานเนี่ยไม่ต้องทำพอสมควรนะครับเก็บรายละเอียดข้อมูลเดี๋ยววันนี้จะให้ดูทางกายภาพครับว่าการช่างความถ่วงเฉพาะการตรวจค่าทองนะครับตรวจค่าตัวของที่เป็นnatural นะครับแม่ในตายเนี่ยเรือเหล็กไหลแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมองค์พระครับนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับองค์นี้เนี่ยเนื้อจะออกแดงเลยนะครับน้ำตาลแดงนะครับโดยที่พระเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเส้นแซม2เส้นพระประธานเกศบัวนะครับนี่ดูเกศนะครับจะเป็นลักษณะเกศบัวนะครับก็คือมีตุ่มบัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับและเนื้อเนี่ยแดงเลยครับอันนี้เขียนว่าผู้ใดหมิ่นจงวิบัตินะครับแล้วก็จะมีก้อนนะครับที่เป็น natural magnetite ขึ้นเป็นแม่เหล็กธรรมชาตินะเราพิสูจน์ยังไงครับเดี๋ยวลองดูนะครับง่ายๆครับเอาแม็กหรือคลิปหนีกระดาษมาก็ได้ครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าได้ไหมนะครับลอยขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยติดลอยมาเลยครับอันนี้คือส่วนใหญ่จะเจอนะครับเป็นก้อนนะครับคือเป็นเรียกว่าเป็นเราเคยทดสอบตรวจแล้วนะเป็นnatural magnetiteเป็นก็คือเป็นแม่เหล็กธรรมชาติส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์นะครับก็มีเส้นแซม2เส้นเช่นเดียวกันนะครับใบหน้าใหญ่มีลักษณะหูที่เป็นหูคนปกตินะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับและเกศเนี่ยเป็นลักษณะจรดซุ้มนะครับเนื้อเนี่ยออกไปทางน้ำตาลแดงนะครับองค์พระเนี่ยมีเขาเรียกว่าผมมีเป็นตะไบทองนะครับใช้คำนี้เลยนะครับอยู่ที่องค์พระเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจทั้งหมดนะครับองค์นี้ก็มีนะครับเยอะด้วยนะครับเห็นไหมครับและเนื้อออกแดงด้วยนะครับเดี๋ยวดูกล้องกำลังสูงกันครับเห็นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านี่ก็คือเกศเนี่ยบัวแล้วเนื้อจะออกแดงนะครับเนื้อจะออกแดงที่ถึงเรียกดินแสงอรุณนะครับเพราะว่าจะต้องออกไปทางแดงน้ำตาลแดงและนี่ที่เราเห็นก็คือเป็นเศษทองเดี๋ยวเราจะได้สแกนดูนะครับด้วยตัวของโลดอนาลิเซอร์ว่าตกลงเป็นทองคำจริงหรือเปล่านะครับเต็มองค์เลยครับพานี่คือชายจีวรนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเส้นแซมนะครับที่เป็นชุดพระประธานเนื้อเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเนื้อที่เป็นเหมือนกับดินสอเหลืองอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแดงและถ้าแดงและลักษณะนี้จะต้องพบเนื้อดินเนี่ยพูดง่ายครับหากเราดูแนวนี้นะครับให้ดูนะครับสีเนี่ยจะเหมือนกลุ่มพระอะไรครับเหมือนกลุ่มพระที่เป็นพระนางพญานะครับพระกลุ่มพระสุ้มกอที่เป็นเนื้อดินนะครับเลยถึงเรียกว่าเป็นดินแสงอรุณนะครับนะครับสีเนี่ยก็จะแดงๆนะถ้าอย่างเงี้ยเราดูนะครับอันนั้นคือเนี่ยพระที่เป็นกลุ่มที่เป็นซุ้มกอนะครับก็เนื้อนะครับผมจะให้ดูเทียบกันนะครับนี่คือพระเนื้อดินเห็นไหมครับ
อันนี้ก็จะออกน้ำตาลหน่อยนะครับออกน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลแดงนี่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเจอพระกลุ่มนี้ถ้าเราเจอพระนางพญาบางก็เป็นลักษณะก็คือลักษณะนี้ใกล้เคียงกันนะครับนี่คือดินนะครับให้แยกนะครับให้แยกคือดินที่สีแดงที่มาผสมด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่สุ้มกอนะครับนี่สุ้มกอให้ดูนี่นะครับออกไปทางน้ำตาลแดงนะครับอันนี้ก็ออกไปทางน้ำตาลแดงแต่จะแดงจัดหน่อยนะครับถ้าดูอีกองค์นึงนะครับอีกองค์นึงนะครับดูนี่ครับความต่างในองค์นี้นะครับในองค์นี้นะครับองค์นี้ก็คือจะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับหูนะครับลักษณะหูคนนะครับเกศจรดซุ้มนะครับเนื้อนะครับถ้าเราซูมดูดีๆนะครับก็จะเป็นลักษณะออกน้ำตาลที่ไม่ได้แดงจัดนะครับก็จะออกไปทางภาคซุ้มกอมกันเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อดินนะครับนี่ลักษณะสีนี้นะครับผมวางคู่กันเทียบกันอีกนะครับให้ดูกับที่เป็นภาคที่เป็นซุ้มกอนะครับนั้นสีเนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็องค์พระก็จะมีนะครับเศษทองอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เอ็กซเรย์นะครับฟลูออเรสเซนต์ของที่เป็นนวัตกรรมโลดนะครับในการตรวจทั้งเนื้อด้วยนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับถ้าเป็นกลุ่มดินเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นซิลิคอนเนี่ยจะต้องเยอะนะครับหรือผงเกสรนี่นะครับให้ดูสีแล้วทองจะเป็นทองคำแท้หรือไม่แต่นี่เราดูนะครับถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยนี่คือตันนะครับถามว่าจะเป็นเอาทองคำเปลวที่เป็นทองคำแท้มาปิดหรือเปล่าแล้วใส่นะไม่ใช่นะครับให้ดูจากลักษณะนี้นะครับเหมือนเป็นเส้นทองแล้วมีการตัดออกมานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับอยู่ในองค์พระนะครับอันนี้มีลักษณะเหมือนรีดเป็นเส้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับที่เครื่องโลดนะครับเห็นนะครับคราวนี้เราลองดูนะครับว่าเนื้อที่เป็นกลุ่มแดงที่เป็นดินแสงอรุณเนี่ยนะครับเป็นยังไงซึ่งดินดังกล่าวนะครับเป็นดินที่เป็นดินลักษณะแร่ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นดินทำปุ๋ยทำอะไรนะครับมันถึงจะต้องปั้นได้นะครับอันนี้เราดูเลยครับความแตกต่างนะถ้าเกิดใครดูคลิปผมบ่อยเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าค่านะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูนะครับนี่นะครับเราจะพบนะครับซิลิคอนเนี่ยมา 38-39% แล้วถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มีแคลเซียมอยู่ 57% นะครับแล้วก็เหล็กนะครับค่อนข้างสูงเพราะอะไรครับถ้าเนื้อนี้นะครับเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะรู้เพราะว่าเหมือนกับเนื้อซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับค่าเหล็กจะสูงแต่ค่านี้อยู่ประมาณ 2.8% นะครับแล้วก็มีแร่อื่นครับทองแดงนิกเกิลอะไรพวกนี้เหล่านี้นะครับแล้วที่มันคือดินกลุ่มนี้ก็จะมีพวกเงินอยู่ด้วยนะที่เป็นกลุ่มแร่ดอกมะขามแร่อะไรเหล่านี้นะครับอันนี้ดูอีกองค์นึงนะครับก่อนที่จะดูทองนะครับเราดูไล่ดูที่เป็นเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวดูที่เป็นเนื้อดินนะครับเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่าตกลงทองเนี่ยใช่เป็นทองคำหรือไม่นะครับนี่นะครับให้เห็นนะครับมาดูที่เนื้อแต่ผมอาจจะซูมตรงค่าต่างๆให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเนื้อก็ทำการสแกนนะครับนี่นะครับ20วินาทีนะครับ20วินาทีเรามาดูค่ากันนะครับดูค่า1กับค่า2เทียบกันนะครับเทียบกันนี่นะครับนี่ก็จะมีซิลิคอนอยู่ที่ 36% นะครับ35อยู่กับเรานี้นะครับแคลเซียม 59% นะครับมันนี่ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วก็พบเหล็กนะครับ 2.5% เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงคือกลุ่มนี้นะครับจะมีแร่เหล็กอยู่ในเนื้อเหมือนกันถ้าเราไปตรวจพระซุ้มกอกำแพงเพชรก็จะมีแต่ว่าจะไม่ได้มากเท่ากันเพราะว่าก็จะต้องเป็นดินกลุ่มนี้แล้วผสมกับกลุ่มปูนเปลือกหอยด้วยปั้นและกดพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมพยายามจะให้ดูในภาพสมเด็จสิ่งสำคัญที่สุดคือสัดส่วนนั้นการสร้างพระออกมาได้เนี่ยจะต้องมีสัดส่วนอะไรที่ใกล้เคียงกันแล้วด้วยโลดอนาลิเซอร์ตัวนี้เนี่ยเรานะครับเราสแกนเนี่ยเราสามารถที่จะให้แสดงสัดส่วนต่างๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรนะครับและที่สำคัญคือเราก็พบเงินเหมือนกันนะครับ AG นี่คือเงินซึ่งในกลุ่มนี้ในเนื้อกลุ่มที่เป็นดินเหล่านี้นะครับจะมีแร่ที่เป็นเงินอยู่พวกแร่ดอกมะขามแร่ที่เป็นดินที่มีสีแดงนะครับก็จะพบอันนี้เดี๋ยวลองตรวจดูทองบ้างนะครับทองในนี้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูนะครับนี่คือทองนะครับ
เราดูค่าทองนะครับที่หน้าองค์พระนะครับว่าทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราดูแล้วครับว่าเป็นลักษณะเส้นทองที่มีการตัดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราดูเนี่ยตาเราบอกว่าเป็นทองคำเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาตรวจนะครับด้วยเครื่องที่มีคุณสมบัติที่มีความแม่นยำสูงนะครับตรวจทองนะครับแล้วก็เราใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วนะครับเนี่ยเราพบทองนะครับมีทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ที่ 81.9.6 กับ 81% มีเงินอยู่ด้วยนะครับทองแดงแล้วก็สังกะสีนะครับนี่นะครับเห็นนะครับพบนะครับทองคำนะครับ 81% เลยนะครับเงิน 6% นะครับแล้วก็มีทองแดงแล้วก็มีสังกะสีคราวนี้เดี๋ยวดูอีกองค์นึงนะครับนี่ก็คือที่เป็นทองคำนะครับอีกองค์นึงจะใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าเดานะครับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเนี่ยเรามาตรวจเลยนะครับแล้วดูนะครับดูนะครับว่าค่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พระประธานเกศบัวนะครับพิมพ์พระประธานเกศบัวเกศก็จะเป็นตุ่มบัวขึ้นมานะครับแต่จะต่างกับพระเกศบัวตูมก็คือว่าเกศเนี่ยครับคือจะยาวนะครับจะหลดซุ้มทะลุซุ้มเลยนะครับองค์นี้ค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยเราเจอพบทองคำอยู่ที่ 90% นะครับเงินอยู่ที่ 6.8% นะครับทองแดงมี 1.2% นะครับสังกะสี 1.2 ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสแกนนะต่างกันก็อาจจะค่าอาจจะต่างกันแต่จะอยู่ในเกณฑ์เนี่ยอยู่ในค่าสูงนะเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีมาตรฐานทองคำนะครับและอันนี้ก็เป็นเส้นทองที่แบบหล่อมานะครับคราวนี้เราไปดูนะครับไปดูเหล็กนะครับเหล็กด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นนะครับที่ว่าเป็นnatural magnetite นะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นแม่เหล็กธรรมชาตินะครับเป็นธาตุที่เป็นแม่เหล็กธรรมชาติดูว่าเราสแกนเนี่ยนะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับเทียบกันเลยนะครับคือจริงๆพระกลุ่มนี้หลายคนมีนะครับหลายคนมีแล้วก็เราก็ต้องมาตรวจเหล่านี้ครับดูว่าเราเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราเจอนะครับอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแร่เหล็กธรรมชาตินะครับแร่เหล็กธรรมชาติเมื่อกี้เราทดสอบแล้วนะครับว่าดูดคลิปกระดาษขึ้นเลยนะครับติดเลยนะครับนี่จะเป็นอย่างไรนะครับค่าที่ได้นะครับออกมาเนี่ยนะครับก็จะพบเหล็กนะครับอยู่ที่ 88% นะครับมีแมงกานีส 0.79 นะครับแล้วมีสตรอนเทียมนี่นะครับที่จะพิเศษคือพบธาตุที่เป็นชื่อสตรอนเทียมนะครับส่วนแคลเซียมเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเลือน้อยที่อยู่ตามขอบเนี่ยนะครับค่าพลังงานขึ้นมันหลักๆเนี่ยก็คือมีแมงกานีส 0.79 แล้วก็มีสตรอนเทียมนะครับเดี๋ยวดูอีกองค์นึงนะครับก็คือเหล็กเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีธาตุที่เป็นสตรอนเทียมอยู่นะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอแคลเซียมบ้างนะครับที่อยู่ข้างๆแต่ว่าลองดูจุดที่เป็นตัวหลักจริงๆนะครับจุดที่เป็นตัวหลักจริงๆเพราะพระต่างๆครับชุดนี้ต่างๆเนี่ยคือเป็นของอนุรักษ์นะครับเป็นของอนุรักษ์หลายคนมีนะครับแต่ว่าไม่กล้าเปิดเผยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พอไม่มีองค์ความรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็คนเข้าก็ตีเก๊คิดว่าไม่น่าจะมีพระเหล่านี้นะครับนี่เราพบเหล็กนะครับอยู่ที่ 91.36% นะครับแคลเซียมใกล้เคียงแมงไปดูที่แมงกานีแล้วกันนะครับเพราะว่า 0.79 นี่0.75 นะครับสตรอนเทียม 2.44 อันนี้ 2.5 เนี่ยค่าเนี่ยใกล้เคียงกันออกมาเท่าๆกันนะครับส่วนแคลเซียมเนี่ยที่จะไม่เท่ากันก็คือเนื่องจากว่าเราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่มันอาจจะมีปอมปนมาบ้างเพราะนั้นให้เราดูตัวหลักๆ ก็จะอยู่3ธาตุเหล็กนะครับแมงกานีสแล้วก็สตรอนเทียมตรงเนี้ยนี่ก็เป็นอีกเกณฑ์นึงนะครับที่เราจะเจอนะครับของที่มีนะครับเดี๋ยวเราลองดูความสูงเฉพาะบ้างครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับองค์นี้นะครับพระประธานเกศบัวนะครับลองดูความถ่วงจำเพาะครับหลายคนถามมาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยน้ำหนักจะหนักกว่าปกติเพราะมีทั้งเหล็กด้วยนะครับ 13.8 กรัมนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเนื้อเนี่ยที่เป็นเนื้อกลุ่มดินและหานี้นะครับก็จะมีค่าที่บางทีเนี่ยแตกต่าง
นะครับจากพระสมเด็จปกตินะครับดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือ density ที่ได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ 2.23 นะครับต้องเป็นเนื้อนี้นะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นแล้วอยู่ค่าอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าตกเกณฑ์ไปเลยนะครับไปดูอีกองค์นึงนะครับแล้วเราก็จะมีค่าที่เห็นนะก็คือถ้าเราทำแบบนี้เราต้องสแกนหมดนะครับแม้แต่ทองถ้ารุ่นนี้นะครับลักษณะนี้เป็นทองคำแท้นะครับก็จะต้องเป็นทองคำแท้นะครับแล้วก็ตัวของรายเล็กองค์นี้พิมพ์นะครับพิมพ์พระประธานนะครับพุทธถิ่นรัตนโกสินทร์นะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ 12.32 มากกว่าพระสมเด็จปกติเกือบเท่าตัวนะครับปกติจะหนัก7กรัมกว่าถึง8กรัมนะครับเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะมีก้อนเหล็กอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีผงตะไบทองอยู่ด้วยนะครับนั้นตัวความถ่วงจำเพาะนะครับอันนี้เราก็จะต้องเก็บแล้วเราก็ต้องทำช่วงนะครับจะอยู่เนี่ย 2.04 นะครับอยู่ช่วง2นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับจะมีความใกล้เคียงกันซึ่งตรงนี้เราต้องทำจำนวนพอสมควรเลยครับที่ต้องตรวจต่างๆนะครับเพื่อที่จะมีช่วงว่าอยู่ช่วงไหนนะครับแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระชุดนี้นะครับเราทำมาตรฐานเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างครับ1นะครับดูในเรื่องของพระนะครับโดยองค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับการสแกนด้วยเครื่องโลดเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่านะครับเหล็กมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 2% นะครับ 3% ไม่ได้สูงแต่เป็นเหล็กที่อยู่ในเนื้อดินหรือกลุ่มที่เป็นก้อนนะครับที่เป็น natural magnetite เป็นเรียกว่าเป็นแม่เหล็กธรรมชาติเราก็ต้องพิสูจน์ครับเช่นเอาคลิปกระดาษมาดูเลยว่าได้ไหมนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกอันนึงก็คือสามารถวัดค่าแม่เหล็กที่เป็นเกาต์ได้ด้วยนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่ากี่เกาต์เดี๋ยวคลิปถัดไปค่อยทำนะครับแล้วก็ดูค่าทองคำนะครับถ้าเป็นชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นหมุดทองคำก็ดีไม่ว่าจะเป็นเศษทองก็ดีเนี่ยต้องเป็นทองคำแท้อย่างเงี้ยก็จะเป็นเกณฑ์ในการตรวจวิธีการนะครับจากนั้นเนี่ยดินเรารู้อยู่แล้วว่าเนื้อเนี่ยต้องประกอบด้วยซิลิคอนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแคลเซียมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เดนซิตี้เห็นไหมครับรายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าผมเอามาโชว์ท่านเนี่ยองค์สององค์แล้วตั้งเป็นสแตนดาร์ดเดียวมันจะต้องมีการรวบรวมนะครับแล้วก็ทำมาตรฐานขึ้นมานะครับโดยที่มันต้องแท้ไปทีละเรื่อง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 ฉะนั้นแค่เป็นทองคำแท้เนี่ยที่กระจายอยู่เต็มองค์อันนี้ผมว่าก็มีมูลค่าแล้วนะครับแล้วก็ไม่นับเดี๋ยวตรงเมกเนไทเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูเรื่องเกาเรื่องอะไรดูได้หมดอีกนะครับฉะนั้นการทำมาตรฐานตอนนี้อย่างที่บอกครับเราขยายมาตรฐานขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีเครื่องที่ไปจนถึงจุดที่พูดง่ายไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการนี้ที่เราทำขึ้นมาสำหรับพระนั้นแต่เรามีจำนวนนะครับออเดอร์ที่เราผลิตในการส่งออกนะเพื่อตรวจสารปนเปื้อนแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาตรวจสารปนเปื้อนเช่นเดียวครับบางคนไม่เข้าใจบอกไอ้ทำไมต้องมาตั้งค่าตรวจพระสมเด็จอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าท่านทำเรื่องโลดท่านจะรู้ว่าถ้าท่านตรวจอาหารท่านจะต้องนะครับตั้งค่าในการตรวจแบบหนึ่งท่านตรวจพลาสติกก็ต้องตั้งค่าในการตรวจแบบนึงหากลุ่มที่เป็นสารปนเปื้อนอีกแบบนึงอันนี้คือคนที่อยู่ในนี้ถึงจะเข้าใจอย่างที่ผมบอกทุกท่านแหละถ้าท่านนะครับไปเจอใครที่สแกนแล้วท่านถามว่ารู้จักเรื่องโลดไหมนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยแปลว่านะครับองค์ความรู้ในเรื่องการสแกนหรือการหาสารปนเปื้อนหาสิ่งที่มีความสำคัญที่อยู่ในวัตถุต่างๆเนี่ยนะแปลว่าเขาไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแต่ถ้าท่านคุยปุ๊บเขาตอบได้เนี่ยท่านให้รู้เลยว่าคนที่ตอบเรื่องนี้ได้เนี่ยแปลว่าอยู่ในวงการที่มีความละเอียดนะครับมีมาตรฐานแล้วไม่ใช่มาตรฐานในประเทศด้วยส่งออกด้วยแล้วเป็นมาตรฐานที่ดูเรื่องสารปนเปื้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดมีอะไรที่อีกแบบนึงอันนี้แหละคือการใช้นวัตกรรมของโลดที่เอาเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก็บภาพสำเร็จตามตำรานะครับวันนี้สวัสดีครับ